ส่วนเรื่องต่อไปอาจจะจบง่ายแต่ว่าน่าจะอยู่กินกับคนรักต่อไปไม่ได้แล้วมั้งฟังดูแล้วคุณต้นอย่าทำหน้าลักษณะแบบนี้ไม่มีเรื่องนี้ไม่นิยมแน่นอนนะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังกันเพราะว่าทางตำรวจคุณผู้ชมเขาไปรวบตัวมาได้นะคะเป็นชายหนุ่มไปปีนบ้านของชาวบ้านเขาแล้วก็ขโมยชุดชั้นในเนี่ยภาพปรากฏชัดเจนเลยอ่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคือเจ้าของบ้านเองเนี่ยก็เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ากล้องวงจรปิดภายในบ้านเนี่ยสามารถบันทึกภาพชายหนุ่มนะครับ เรียกได้ว่าเห็นทั้งรูปร่างหน้าตาเห็นทั้งรูปรอยสักนะครับซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญปรากฏบนแขนนะครับซึ่งก็แน่นอนละครับสุดท้ายจับนายบุญสมแนวตันอายุ32ปีซึ่งเป็นช่างไฟฟ้าได้นะครับในจังหวัดสิงห์บุรีครับซึ่งนายบุญสมยอมรับสารภาพนะคะบอกว่าก่อเหตุจริงๆค่ะเพราะว่าวันเกิดเหตุดื่มเหล้าขาวกับเบียร์เข้าไปจนเกิดอารมณ์ทางเพศนะคะสุดท้ายตัดสินใจปีนบ้านพักของผู้เสียหายเข้าไปขโมยชุดชั้นในไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังไปปีนบ้านของคนอื่นอีก2หลังนะคะในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกันด้วยได้ชุดชั้นในรวมๆแล้วคืนนั้น 4-5 ชุดค่ะก็นำมาช่วยสำเร็จความใคร่นะคะแล้วก็โยนของกลางทิ้งลำคลองไปแล้วคือจริงๆจากคนปกติอ่ะเผลอแป๊บเดียวน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไปเนี่ยกลายเป็นผู้ร้ายทันทีเลยนะแต่เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนนะอันนี้เป็นแค่ครั้งแรกแล้วตัวเขาเองก็เคยมีภรรยาแต่ว่าเลิกกันไปนานแล้วนะคะตอนนี้กำลังดูใจอยู่กับสาวคนใหม่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าสาวคนใหม่เขาจะว่างไงกับเรื่องนี้แต่สุดท้ายข่าวเนี่ยเขาบอกว่าสาวคนใหม่เนี่ยทราบเรื่องแล้วนะแล้วก็บอกว่าพร้อมให้อภัยในความผิดที่ทำหากสำนึกผิดจริงๆเอาสิแต่กฎหมายก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะคะโดนข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนไปแล้วค่ะเอาแต่ต้องชื่นชมผู้หญิงคนนั้นนะครับว่าถ้าหากคนที่ตัวเองรักใคร่ชอบพอกันอยู่กำลังดูใจอะไรกันบางอย่างเนี่ยสามารถที่จะให้อภัยคนที่ทำผิดแล้วสำนึกผิดได้เนี่ยอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆเอาเป็นว่าวันหลังอย่าดื่มสุราเยอะเกินแล้วกันนะคะไม่ดื่มเลยก็ได้ ให้เป็นครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายดีกว่าคือพอรู้แล้วนะว่าถ้าดื่มเข้าไปแล้วตัวเองจะมีคนที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแบบนี้ต้องห้ามต้องเบรกทันทีนะ